ึกผิดหวังค่ะเพราะว่าเขาพูดอะไรแล้วเหมือนไม่รักษาคำพูดคนที่เขาตอนนี้ของก็ขึ้นราคาแล้วเขาก็ตั้งความหวังว่าคุณพูดแล้วเหมือนหาเสียงอ่ะแล้วก็คุณก็ไม่ทำได้จริงนะฮะผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ของเรานี่ก็แสบมากจริงๆนะฮะหลังจากที่คุณพิธาดูท่าละ450บาทไม่น่าที่จะขึ้นได้ทันภายใน100วันนะครับทีมข่าวท็อปนิวส์เราไป2โซนนะอารมณ์แรกนี่ไปอารมณ์ของลูกจ้างก่อนลูกจ้างคนใช้แรงงานนะครับลูกจ้างคนใช้แรงงานเนี่ยก็สะท้อนฝากทีมข่าวท็อปนิวส์มาบอกว่ากรณีที่คุณพิธาเนี่ยน่าจะไม่ได้450บาทใน100วันหรือว่าทำทันทีแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้นี่ถือว่าไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะรอความหวังว่าพรรคก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลจะได้ค่าแรง450บาทนะแต่วันนี้อาจทำไม่ได้แล้วนะจะทำยังไงมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนใช้แรงงานจริงๆลองไปฟังเสียงลูกจ้างนะครับเกิดประโยชน์คุณก็ต้องทำให้ได้ถึงมันจะยุ่งยากแต่ไม่ใช่ว่าคุณเอาแต่พูดอย่างเช่นค่าแรงที่คุณพูดเนี่ยโอเคก็รู้อยู่ว่าค่าใช้จ่ายหรือการดำรงชีวิตมันมากขึ้นบางอย่างวิชาชีพมันก็เป็นความสำคัญมันก็ค่าแรงไม่ได้ตามนั้นมันก็น่าเห็นใจอยู่แล้วแล้วคุณมาพูดให้เป็นความหวังของเขาแล้วมันคุณทำไม่ได้เนี่ยเหมือนคุณสับปรับไหมกับบางอย่างที่คุณคิดว่าคุณพูดออกมาแล้วจะไปให้ผลกระทบความรู้สึกของคนงานที่จะดื้อด้านกับเจ้าของผู้กิจการเนี่ยคุณกำลังแฝงอะไรอยู่ถูกไหมก็จะทำให้เรามีความแตกแยกหรือว่าเรียกร้องไม่จบนะรู้สึกผิดหวังค่ะเพราะว่าเขาพูดอะไรแล้วเหมือนไม่รักษาคำพูดคนที่เขาตอนนี้ของก็ขึ้นราคาแล้วเขาก็ตั้งความหวังว่าคุณพูดแล้วเหมือนหาเสียงอะแล้วก็คุณก็ไม่ทำได้แล้วทีนี้ประชาชนก็เดือดร้อนกันหนักขึ้นอีกเพราะว่าคุณประกาศอย่างนี้ของมันก็ขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วเราเป็นประชาชนเดือดร้อนมากเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของประชาชนนะฮะที่สะท้อนผ่านหลายคนก็คาดหวังว่านโยบายหาเสียงไว้แล้วก็อยากให้ทำให้ได้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าคนใช้แรงงานนะครับก็อยากทำให้ได้